ตามหาที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้กำลังตามหาจังหวัดลิงกังครับอ๋อไปตามหาทำไมอ่ะอ้าวโอ้โหคุณรู้ไหมค่าตัวมันเนี่ยแพงกว่าเราอีกนะค่าตัวมันได้ตั้ง 90,000 บาทเขาซื้อมาเกือบแสนแล้วแถมยังเอามาฝึกนะฝึกจนสามารถที่จะขึ้นต้นมะพร้าวได้ด้วยแต่วันดีคืนดีปรากฏว่ามันหลุดออกจากโซ่หนีหายออกไปร้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของกระบี่คือใครรู้ไหมฮะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่คุณชาญรงค์ลีลาบูรณพงษ์ค่ะต้องออกไปตามหาลิงกังในวันนี้ภารกิจท่านก็เลยไปตามหาลิงกังไอ้ตัวนี้แหละค่ะมันเป็นตัวผู้เขาไม่ได้ตั้งชื่อนะคะมันเป็นตัวผู้ที่ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะมาแล้วก็ปรากฏว่ามันหลุดหายไปคลิปภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือว่ามันกระโจนขึ้นไปบนรถเข็นที่ขายลูกชิ้นของคนขายลูกชิ้นคนหนึ่งนะคะที่ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันต้องปล่อยให้มันนั่งกินคิดดูก็แล้วกันว่ามันคงหิวมากค่ะคุณสุวิทย์แล้วมันคงเห็นว่าลูกชิ้นเนี่ยมันอร่อยมากมันกินจนกระทั่งอ้วกแตกเลยเป็นลิงกังตัวผู้ที่นะคะหนีเจ้าของออกมาตะเวนหากินไปร่อนเร่ไปตามซอกดอกนู้นซอกนี้นะคะแล้วก็มีผู้พบเห็นล่าสุดคืนนี้ที่หน้าโรงเรียนเทศบาล4มหาราชเขตเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยกันหาเบาะแสด้วยนะคะแล้วก็แจ้งมาด่วนเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะไปทำอันตรายกับเด็กๆค่ะโอ้นะครับนี่นะกลายเป็นลิงชูชกไปแล้วนะครับกินจนจะทงพูแตกเลยนะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม